ร้านนี้เหรอเค็มชอบอันไหนมากกว่ากันเค็มถ้วยเชื่อมนะคะถ้วยนี้35 บาทเดี๋ยวชิมกันเลยเนาะเมื่อกี้เขาทำแบบร้อนๆเลยร้อนไม่ทั้งไส้เลยค่ะอร่อยมากมาทริปนี้ต้องไม่กลัวอ้วนนะคะเดี๋ยวไม่สนุกน้ำกะทิเขาเค็มนะแต่ว่าไม่ได้เค็มปึ๊บเลยอ่ะมันเค็มแบบนัวๆดีค่ะแล้วก็กล้วยหวานกล้วยไข่มันหวานมันดีมากเลยอ่ะแล้วว่าคือมันนุ่มมันหอมหวานขอกินอีกคำก่อนนะคะอะไรนะมากอร่อยมากเขาบอกเปิดมา40 ปีไม่มีสาขาด้วยนะเวลาต่อไปกันนี่ไงบะหมี่ตรงเล้งถือว่าไข่ข้างหน้าเลยมันนุ่มโคตรกับตัวไส้อะค่ะมันจะเป็นเหมือนนั่นแถว น้ำมันจะไม่ได้เหนียวข้นๆเหมือนที่เคยกินเนาะมันจะออกสีส้มๆหน่อยค่ะแทบไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาติแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าถือว่าโอเคนะแปลกไปบอกเลยหนังมันกรอบแล้วก็มันแซ่บค่อนข้างเยอะค่ะคุณเจนไข่ผัดดูแรงดีกรอบดีมันหวานอะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นหวานแบบเย็นตาโฟที่เรากินตอนเด็กเลยอะแต่ยังรู้สึกว่ามันบอกอร่อยไอ้ร้านนี้ตุ๋นดีลงทุกงานนี่คือเส้นเย็นตาโฟที่ต้องการว่ะมันแบบมันบางมันลื่นมันนุ่มหวานกินแล้วมันแทบจะละลายกันในปากเลยร้านนี้ดีจริงๆขอบคุณสติ๊กเกอร์พี่แทนนะคะที่แบบว่าเป็นตัวชี้เรานั่งกินตรงนี้เมื่อกี้ไม่อาจจะเดินผ่านไปแล้วถือว่าไม่แย่นะกลิ่นหน่อไม้ยังไม่ได้แรงขนาดกินไม่ได้ส่วนข้าวไก่ดูมันเวอร์อ่ะกินนี่เขาขายดีนะไม่เคยมาที่ร้านอร่อยแนะนำมานี่ร้านนี้อร่อยเขาขายมานานแล้วเนี่ย2 ถุงครับแก้วละ7 บาทเท่านั้นค่ะสั่งวันน้อยนะคะคุณป้าขายมาแล้ว52 ปีชิมอร่อยดีแล้วที่สั่งหวานน้อยเพราะเพว่ามันหวานแล้วคือใบโบกอ่ะคนชอบบอกว่ามันเหม็นเขียวแต่เพว่าเนี่ยพอใส่น้ำเชื่อมนิดนึงแล้วอ่ะมันกินได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะสดชื่นจริงๆสดชื่นพอไปต่อเติมน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วอร่อยมากจ้าซื้อกลับบ้านอีก3 ถุงมีงามข้ามไปกินหมี่กรอบ105กันค่ะ กินมากที่สุดในตลาดภูเลย